ี้นะคะผิงก็จะมาทำ Get Ready With Me กันซึ่งวันนี้นะคะผิงก็จะแต่งหน้าไปอีเวนต์เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ใช้รองพื้นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะแต่งกันหน้าแบบรีบมากๆเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผิงจะใช้อะไรบ้างก็สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมผิวหน้าด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็น Bobbi Brown นะคะวิตามิน EnrichFace Base นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเบสบำรุงผิวในขั้นตอนแรกของทุกวันนะสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเลยค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็จริงๆก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งมากกว่าซึ่งวันนี้เราก็อยากจะเตรียมให้กับผิวเราแบบชุ่มชื้นในตอนกลางวันแบบไม่ให้มันตกร่องเนาะต่อมานะคะผิวก็จะลงเจ้ากันแดดสำหรับวันนี้นิดนึงนะก็จะเป็นกันแดดของ Skin First Soul Matte นะคะ Physical Sun Mousse ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบกันแดด SPF 50 PA 3 บวกนะคะที่จะช่วยทำให้กันแดดของเราในตอนกลางวันที่เราจะต้องออกไปเผชิญแดดในวันนี้นะตัวนี้ก็จะมีแบบความปิดรูขุมขนด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะผิวก็จะลงด้วยคอนซีลเลอร์เลยนะคะก็วันนี้จะใช้คอนซีลเลอร์ของ Bobbi Brown นะคะสีที่ผิวใช้คือ Warm Ivory นะคะก็ผิวก็จะมาปกปิดรอยทำใต้ตาแล้วก็สิวนะคะผิวก็จะใช้คู่กับแปรงของ Brush Work ตัวเดิมนะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ Buffer Blushถ้าเกิดในกล้องเห็นนะคะก็จะเห็นว่าเราก็ยังจะเห็นรอยสิวอะไรเงี้ยอยู่นิดนึงคือวันนี้เราก็จะลงแบบแป้งผสมรองพื้นไปเลยนะคะก็จะเป็นตัวแป้งบาบาร่านะคะตัวนี้เนี่ยผิงใช้ UV True Way SPF 20นะคะตัวนี้จะเป็น401นั่นเองเอามาในการปกปิดรอยสิวแล้วก็ใช้เป็นแผ่นรองพื้นในวันนี้ไปเลยค่ะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าผิวเรามีความเนียนกริบขึ้นมากๆจากตอนแรกตรงนี้เราจะมีรอยสิวนะคะมันก็จะแบบกลบไปได้ในระยะนึงเลยแล้วก็แบบเนี่ยก็จะช่วยทำให้ควบคุมความมันของเราขึ้นได้ด้วยนะคะจากตอนแรกที่แบบผิวเรามีความโกลว์มีความฉ่ำขึ้นมานะก็จะช่วยทำให้เราควบคุมความมันขึ้นแต่ในระหว่างวันนะเราเชื่อว่ามันจะดูเป็นผิวขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เราลงแรกๆนั่นเองเนาะมันก็จะแบบมีความแมทขึ้นนะคะซึ่งคิววันนี้นะคะผิงก็ใช้ของเจ้านาง Slim Waterproof Eyebrow นะคะก็จะเป็นดินสอหัวเรียวเล็กทั้งสองแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะผิงก็ใช้สี Caramel Brow นะคะก็จะเป็นสี02ทรงคิวที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นทรงคิวที่ทรงธรรมชาตินะคะแล้วก็โก่งเล็กน้อยเนาะเพื่อเป็นหางคิวให้ดูแบบไม่ตรงเกินไปนะคะซึ่งเป็นเทรนด์ของการเขียนคิวเกาหลีในปี2019เลยเรามาแต่งตากันดีกว่านะคะซึ่งตาวันนี้เนี่ยผิงก็จะใช้เนเก็ตพาเลตเป็นเนเก็ตพาเลตรุ่นแรกเลยนะคะก็ซึ่งจะมีโทนสีน้ำตาลธรรมชาติเยอะมากๆวันนี้เราก็จะแต่งกันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะปัดแก้มส้มปากส้มนะคะซึ่งวันนี้ธีมงานของเราก็จะเป็นสีส้มนั่นเองเนาะซึ่งสีแรกที่ผิงจะใช้นะคะก็เป็นสีเนเก็ตนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเทาเอามาขัดกระบอกตาก่อนนะคะจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้สีสม็อกนะคะทาบริเวณหัวตาแล้วก็ขอบหางตาค่ะจะเห็นว่าตาเราอ่ะก็จะดูมีมิติขึ้นนะคะหลังจากเราคัดกระบอกตาไปแล้วเรียบร้อยผิงก็จะใช้สี half break นะคะเป็นสีทองมาทากึ่งกลางเปลือกตาเลยค่ะผิงจะใช้สี naked เหมือนเดิมเลยซึ่งเป็นสี transition สีน้ำตาลเทาตัวเนี้ยเอามาเชื่อมกับทุกอย่างนะคะทำให้
อย่างกลมกลืนไปด้วยกันใช้สีฮาร์ฟเบรกนะคะในการนำมาทาใต้ตาแล้วก็หัวตาด้วยเนาะเป็นสีทองนะคะจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้อายไลเนอร์เสียมตาล Waterproof ของ Aria นะคะตัวนี้เอามาเขียนเส้นขอบตาเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาดัดขนตาปัดขนตากันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะผิงก็จะใช้2ตัวเหมือนเดิมนะคะเป็นของ Maybelline Hyper Curl Volume Express นะคะแล้วก็เป็นของ Lily by Lake ค่ะส่วนของตาเราก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราได้ตาแบบคมๆใสฟอนนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มปัดไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์กันดีกว่าเนาะซึ่งวันนี้นะคะแก้มหญิงก็จะใช้ของ Melinda นะคะตัวนี้เป็นรุ่นของ Heartbeat Brushing นะคะก็จะเป็น406 Morning Breeze นะคะก็เป็นสีส้มนั่นเองแบบส้มๆบ่มแดดแบบนี้แล้วนะคะผิงก็จะมาใช้ต่อมานะคะผิงก็จะใช้ Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นคอนทัวร์ออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเนาะแล้วก็จะมาใช้แบบปัดบริเวณหน้าแก้มด้วยเช่นกันให้มันดูแบบบ่มแดดขึ้นไปอีกผิงก็จะใช้ Becca Shimmering Skin Perfector นะคะก็จะเป็นไฮไลท์สีแชมเปญพอปนะคะทาแล้วนะคะเราก็มาลงสีปากกันดีกว่าซึ่งวันนี้นะคะผิงก็จะลงสีปากด้วยสีส้มแบบตุ่นๆแดงๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นสีของซุปเปอร์มัมนะคะตัวนี้สี R06 Brick Rose นะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเราลงผิวหน้าด้วยแป้งนะคะแล้วก็เลยจะมาเพิ่มความเป็นผิวให้กับเมคอัพของเรานิดนึงนะคะด้วย Setting Spray นะคะวันนี้ผิงก็จะใช้ของNature Edition Golden Pomegranate Radiant Mist นะคะตัวนี้เป็นน้ำทับทิมผสมทองคำเหมือนเดิมช่วยทำให้หน้าเราฉ่ำโกลว์ขึ้นนะคะก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคที่ไม่ต้องใช้รองพื้นแต่หน้าก็แน่นได้ก็คือเป็นลุคที่เราตั้งใจจะแต่งว่าเราแบบจะแต่งหน้าแน่นๆไปงานอีเวนต์ได้ยังไงโดยที่ไม่ใช้รองพื้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันให้ดูตอนเย็นนะคะว่าหน้าเรายังจะติดแน่นทนนานและเหลือเครื่องสำอางอะไรอยู่บ้างนะคะนี่นะคะก็ที่เราแต่งหน้าเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเวลานี้เลย11:43 นะคะจริงๆเราก็เริ่มแต่งไปตั้งแต่ประมาณช่วงเวลา10:00 แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูความติดทนดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะอยู่กันกับแป้งตัวนี้นะคะได้ถึงอีกกี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันเลยเอ๊ะ
วัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานของมามองแล้วนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างจะสีโซมากๆเลยตามธีมที่เราแบบได้แต่งมาเมื่อเช้านี้เนาะไงอ่ะวันนี้ได้แต่งหน้าโซมโอเคแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าในงานนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงหน้าเราก็จะมีความมันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะก็แต่ว่าเครื่องสำอางต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยว้าวิดอ่ะมันจะมีอยู่คนนึงที่แบบเรานัดกันที่หนึ่งแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งมันจะให้ดูชุดของคนไปสัมภาษณ์มาก่อนมันจะมีจริงๆนะคนนั้นอ่ะไม่ต้องมาทำเป็นพูดร้องเลยไปสัมภาษณ์งานค่ะถ้าบริษัทไหนขาดคนก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะ finkul@gmail.comติดต่อมาแต่ว่างานที่สมัครไปไม่เอาแล้วว่าต้องมาสัมภาษณ์งานก็เลยอยากให้มีลุคที่เรียบร้อยนิดนึงประเด็นคือก็เบื่อสีแดงแล้วแหละเพราะว่าแม่บ้านญี่ปุ่นโอเคโอตอนนี้นะคะแล้วก็มาลงอยู่ที่ร้านยูสุราเมงก็เดี๋ยวมาหาอะไรกินลองท้องกันก่อนนิดนึงเดี๋ยวไปต่อก็เดี๋ยวมาอัปเดตผิวกันนิดหน่อยนะคะก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าหน้ามีความฉ่ำบ่าย 3:59 ก็คือ4โมงเลยละก็หน้าเราก็ยังอยู่ครบนะคะก็ยังไม่มีความแบบรดเลือนของเครื่องสำอางต่างๆแต่ว่าก็จะมีความฉ่ำของหน้าเราขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะว่าหน้าเราอะตอนเช้าเราลงสกินแคร์ไปเยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวไปดูต่อกันนะคะว่าตอนเย็นเราจะหน้ายังเหลืออยู่หรือเปล่าเมื่อกี้พนักงานเอาอันนี้มาให้เพราะว่าไหนเปิดผ้าออกอุ๊ย นี่ไม่ใช่กระโปรงลายผูกกระดอกนะเป็นคนที่กินแบบซุ้มซ่ามุมมามแล้วก็เลยพนักงานถึงกับการออกมาให้ ดูแบบถ้าไม่เลอะเทอะไม่เอ่อเลยไม่ใช่เรามีความหมาล่าเผ็ดชามาเวอร์หมาแล้วก็ล่าพี่เพิร์นได้ไขข้อประจำกับเราในวันนี้นะคะว่าไข่มุกไม่ได้ทำมาจากไข่มุกพื้นไม่คือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าไข่มุกอ่ะมันไม่ได้ทำมาจากไข่มุกใครที่ไม่ได้โตมากับลิตเติ้ลเมอร์เมดเราก็จะสามารถส่องในโซเชียลดูได้นะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะไข่มุกมันมาจากหอยมุกแล้วหอยมุกอ่ะมันมีมุกอยู่ข้างในมุกอันเนี้ยเราเอามาทำพวกเครื่องประดับใส่หูใส่คอตั้งแต่อันเนี้ยมันคือแป้งต้มเว้ยแล้วทำไมมันต้องเป็นไข่มุกอ่ะแล้วทำไมไข่มุกไม่ทำจากไข่มุกเพราะว่าไข่มุกมันกินไม่ได้ใช่ป่ะเราก็จะกลับไปอัปเดตหน้าที่บ้านนะคะว่าเราแบบเครื่องสำอางอยู่ครบแค่ไหนก็อัปเดตให้ดูนะคะว่าเวลานี้ก็ประมาณ5:30แล้วก็เราก็ยังไม่ได้เติมหน้าใดๆแล้วก็ยังไม่ได้มีการซับหน้าใดๆเลยเนาะเย่ก็กลับมาสู่สภาพถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา
4ทุ่ม59นาทีก็คือ5ทุ่มได้นะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่รถติดมากๆเลยเราก็เลยกลับบ้านมาช้ามากๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลให้ฟังนะคะสำหรับผิวหน้าแต่งหน้าปังไม่ใช้รองพื้นสำหรับไปงานอีเวนต์วันนี้นะคะว่ารอดหรือไม่รอดจากที่ทุกคนเห็นก็คือผิวหน้าเราจะมีความฉ่ำโกลขึ้นมานะคะแต่ว่าเครื่องสำอางเนี่ยก็ยังอยู่ติดครบเลยทีเดียวนะคะทุกคนเนื่องจากเนี่ยให้ดูว่ารอยสิวต่างๆของเราอ่ะยังมีการปกปิดที่ดีเยี่ยมวันนี้นะคะเราก็มีการเติมแป้งตัวนี้นะคะไป1ครั้งเท่านั้นเองก็คือตอน1ทุ่มก็คือทั้งหมด13ชั่วโมงได้นะคะที่เราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือตั้งแต่11โมงนะคะจนถึงตอนนี้เวลา5ทุ่มเราเติมแป้งไป1ครั้งนะคะตอน1ทุ่มตรงซึ่งตอนนั้นที่เราอยู่ที่สยามอะค่ะแบตกล้องหมดแล้วก็เลยไม่ได้อัดให้ดูนะคะตอนที่เราเติมแป้งก็จะได้เห็นว่าหน้าเราเนี่ยก็คือถือว่าอยู่รอดมากๆเติมไปแค่ครั้งเดียวเองแต่จริงๆคือไม่ต้องเติมก็ได้นะแต่แบบความฉ่ำของคนที่ผิวหน้ามันอ่ะมันก็จะออกมามากๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าตอนนี้เราก็ยังมีความฉ่ำของผิวอยู่ก็ถือว่ารอดนะคะสำหรับคนผิวหน้ามันแล้วก็ไม่ได้ใช้รองพื้นใดๆเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะแบบได้ใช้พรายเมอร์หรือว่ารองพื้นคุมมันต่างๆนะคะก็อาจจะช่วยแบบคุมผิวเรื่องความมันได้ดีกว่านี้นะสำหรับการที่เราไปออกบุกป่าฝ่าดงทั้งกินทั้งช็อปทั้งเดินเที่ยวต่างๆนานาไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ด้วยนะคะเพราะเราเดินในสยามสแควร์นั่นเองก็เจ้าแป้งตัวนี้นะคะแป้งบาบาร่า UV 2 Way ตัวนี้เนี่ยก็เป็นแป้งผสมรองพื้นที่ถือว่าเอาอยู่มากๆเลยนะคะสำหรับการล็อกเครื่องสำอางให้อยู่กับที่เนี่ยแต่สำหรับคนหน้ามันก็อย่างที่เห็นนะคะว่าจะมีความมันบริเวณช่วง T zone แล้วก็ผิวหน้าขึ้นมาเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ลงสกินแคร์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็อาจจะมีความมันฉ่ำขึ้นมาบ้างแต่ถือว่าเอารอดนะคะพวกคอนซีลเลอร์ต่างๆนานาที่เราลงไปเนี่ยถือว่าไม่มีการเคลื่อนใดๆเลยก็จะมีความฉ่ำขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถือว่าผ่านค่ะสำหรับการแต่งหน้าเป๊ะปังแบบไปอีเวนต์โดยไม่พึ่งรองพื้นสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลงแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปในวันนี้พิงก็เอาวล็อกเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆดูกันด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้พิงไปนอนก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายจริงๆแล้วชีวิตอ่ะมันจะมีอยู่คนนึงที่แบบเรานัดกันที่หนึ่งแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งมันจะมีจริงๆนะคนนั้นอ่ะไม่ต้องมาทำเป็นอันนี้เทคอันนี้หน้ามันตึง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 อันนี้หน้ามืดโอ้